หลวงพ่อคูณปริสุทธโธพระเถระผู้มีลูกศิษย์ลูกหาทุกระดับชนชั้นเป็นพระผู้ใหญ่ที่มีพุทธศาสนิกชนเลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวนมากคำสรรพนามที่ท่านใช้อาจจะไม่เหมือนกับพระเถระชั้นผู้ใหญ่ทั่วไปไม่มีอาตมาไม่มีโยม หลวงพ่อคูณจะใช้คำแทนตัวว่ากูกับมึงเท่านั้นดังนั้นคำสอนของหลวงพ่อคูณจึงมักมีคำเหล่านี้สอดแทรกอยู่ด้วยทุกคำสอนแต่แฝงไว้ด้วยความหมายและความเรียบง่ายสามารถนำมาปรับใช้เป็นหลักคิดในการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะสิบคำคมกูให้มึงที่มีเนื้อหาตรงไปตรงมาแต่เป็นข้อเตือนสติของชาวพุทธมาจวบจนถึงปัจจุบัน ยิ่งเอามันยิ่งอดยิ่งสละให้หมดมันยิ่งได้กูให้พวกมึงรู้จักพอเพียงกูทำดีเขาจึงให้ของดีกูมากูไม่เคยยินดียินร้ายในลาบยศสรรเสริญกูดีใจที่เกิดมาเป็นคนจนเพราะได้สร้างทานบารมีถ้ากูเกิดมาเป็นคนรวยป่านนี้คำว่าบุญก็ไม่รู้จักกันเงินเป็นทาตกูกูไม่ยอมเป็นทาตเงิน การทำตัวให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่นั้นง่ายแต่จะสร้างสมบุญให้มีบารมีนั้นเป็นเรื่องยากต้องเป็นผู้ให้ด้วยธรรมอันบริสุทธิ์จริงกูจะทำให้ชาวบ้านเพื่อตอบแทนข้าวน้ำที่เขาให้กูกินทุกวันเกิดมาแล้วรักความสงบให้มีศีลธรรมไว้ประจำใจทุกๆคนโลกจะได้อยู่ชุ่มกินเย็น พระไม่ได้อยู่กับคนชั่วแต่อยู่กับคนดีให้นึกว่าพระมากับเราจะทำชั่วไม่ได้อย่าทำตัวผิดศีลธรรมผิดจาริตประเพณีโดยเฉพาะการทำผิดกฎหมายบ้านเมืองให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแม้ว่าวันนี้หลวงพ่อคุณท่านจะละสังขารไปแล้วแต่ถือได้ว่า ่านได้ทิ้งสมบัติอันล้ำค่าไว้ให้แก่พุทธศาสนิกชนคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นหลังนั่นก็คือคำสั่งสอนที่ไม่มีสิ่งใดสามารถเทียบเคียงได้